เช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เรายังจะไม่ไปไหนครับผมก็ยังเป็นกันดั้มอีกเช่นเคยครับพอดีวันนี้ผมได้กันดั้มวิงแต่เป็นวิงของค่าย MJH นะครับคือเป็นค่ายจีนค่ายนะครับซึ่งเป็นค่ายที่งานเนื้อพลาสติกดีนะครับที่ว่าผมต่อไอตัวกิตเตอร์ไปเมื่อไม่นานมานี้ครับก็นานนะประมาณ2-3-4 เดือนที่แล้วนะครับคืองานดีมากๆเลยครับไม่รู้ว่าวิงตัวนี้ครับจะงานดีเหมือนกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องชมกันเลยครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูตัวกล่องนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งกับจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองทอยเราไปดูตัวกล่องกันเลยครับผมนี่มาแล้วครับเห็นไหมครับตัวกล่องจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือ Japan U หน้ากล่องด้านข้างกล่องครับตัวหนังสือเหมือนกันครับแต่ด้านหลังจะไม่มีนะครับแต่ว่าด้านขอบทุกขอบครับผมจะมีตัวหนังสือ W ทั้งหมดเลยครับ W หรือ W นั่นแหละครับทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเจ้าตัวงานวิงค่ายจีนค่ายนี้กันดีกว่าว่าจะดีสักแค่ไหนครับผมไปดูกันเลยครับแกะกล่องดูกันดีกว่าว่างานจะดีแค่ไหนชมเชียวพอเปิดกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าแถมดีคอร์นี่ครับบอกเป็นดีคอร์ที่เขาแถมผมในความส่วนคิดส่วนตัวนะครับผมว่าไม่ใช่แถมหรอกครับมันน่าจะมากับตัวหุ่นมากกว่าครับเพราะผมสังเกตจากบาบาทอสตัวที่แล้วนะครับเขาบอกว่าล็อตแรกแถมดีคอร์นะครับแต่คือในกล่องนะครับมันไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับแสดงว่ามันผมว่าไม่ใช่การแถมหรอกครับแต่ว่ามันสมควรที่จะต้องมีอยู่แล้วครับนะนี่ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่มีมาให้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละแผงแล้วกันนะมากันที่แผงแรกครับนี่ก็อันนี้จะไม่แกะนะครับเป็นแข็งที่เป็นตัวของฐานครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้ไปดูกันตอนประกอบเสร็จแล้วกันนะครับนี่ครับแข็งถัดมารู้สึกว่าวิงตัวนี้สีจะไม่ค่อยจะหลากหลายสักเท่าไหร่นะครับขาวน้ำเงินเหลืองเทาแดงจะต้องมาดูตอนประกอบอีกทีนะครับว่าสีจะจัดจ้านไหมครับก็นี่ก็เป็นพาร์ทนี่เท่าที่ดูคร่าวๆนี่น่าจะเป็นปีกกับเกาะครับผมเป็นแผงที่ A1 แล้วก็ B ครับตรงนี้เหมือนจะหักไปแล้วผมกลัวจะหายไปหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่น่าจะเป็น A1 แล้วก็มีแผง A2 แผงตำหนิเท่าที่ดูก็มีอยู่พอสมควรครับเป็นตำหนิจากเนื้อพลาสติกการฉีดสีเหมือนเดิมครับผมงานแท้ก็ยังเป็นผมมีงานจีนก็มีเหมือนกันครับถัดมาเนี่ยเอาเป็นสีเหลืองเทาๆดีกว่าครับจะได้มีสีสันในการถ่ายคลิปนิดนึงครับพอแกะออกมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแผง H เนี่ยมี H 1แผงมี H ทั้งหมด2แผงครับน่าจะเป็นส่วนของถ้าไม่ไหลก็ส่วนของแขนครับเดี๋ยวนี้เป็นส่วนเท้าแน่นอนครับผมนี่ถัดมานี่เป็น H1 ครับผมสีเหลืองอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ดูยาวๆไม่เป็นน่าจะเป็นชิ้นส่วนของปีกเหมือนกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปีกเป
เป็นแผง G1 ครับนี่ตำหนิก็มีมันเป็นตำหนิที่เนี่ยเห็นไหมครับเป็นวงๆบริเวณตัวชิ้นส่วนตัดมามาสีน้ำเงินบ้างครับในซองนี้ก็จะมีเป็นแผง I แล้วก็เป็นแผง G สีแดงครับมาให้อยู่2แผงดูแล้วน่าจะเป็นส่วนของส้นเท้าครับนี่ส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าเรียกว่าพื้นเท้าแล้วกันครับนี่ GG ผ่านมาก็เป็นแผง M เอ้ยไม่ใช่ M ครับเป็น B1 ครับนี่เท่าที่ดูจะเป็นส่วนของบริเวณชายกระโปรงหรือเปล่าครับส่วนของสะโพกครับน่าจะนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจทำไมมันมีมาให้อยู่2ชิ้นเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกทีตอนประกอบแล้วกันนะครับไปดูกันอีกทีมีบ้างเอออันนี้มีแข็งเป็นสีใสๆมาให้ด้วยครับน่าจะเป็นดาบเลเซอร์ครับมีเป็นแผง E1 มาให้2แผงครับแล้วก็นี่ F1 นี่ก็จะเป็นส่วนของน่าจะโล่ครับผมนี่ถัดมาเป็น F ไม่ต้องสืบก็รู้แล้วครับเป็นเขาแล้วก็เป็น DD ครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นโครงในครับนี่ดูตัวนี้จะประกอบงานได้เนียบเท่าตัวเกตเตอร์ตัวที่แล้วหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นดาบไลท์เซเบอร์นี่สตาร์วอร์มาแล้วแผงถัดมาก็จะมีพาร์ทใส่เล็กๆมาให้ครับนี่ที่ไอ้เล็กๆเนี่ยผมกังวลมากเลยมันจะต่อยากครับนี่ก็มี K แผงน้ำเงินเป็น K นะครับทั้ง2แผงเลยครับแล้วก็เป็นโครงในครับรู้สึกโครงในจะมีอยู่ทั้งหมด3แผงมากันดูกันที่แผงสุดท้ายครับนี่แผงสุดท้ายอันนี้ก็เป็นโครงเหมือนกันนะแต่ว่านี่จะเป็นส่วนของที่เป็นหัวเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นปืนมาให้ครับถัดมาก็จะเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรครับเราก็ไปลุ้นตอนประกอบกันอีกทีครับถัดมาผมนี่ครับจะเป็นใบประกอบในกล่องไม่มีอะไรมาให้แล้วนะครับใบประกอบก็จะดูล้นๆธรรมดาไปเลยครับแผงทั้งหมดที่เราได้แกะไปนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ขอนับแป๊บนึงครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30มีทั้งหมด30แผงนะครับการประกอบก็ตามนี้เลยครับนี่ตัววิงเวอร์นี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเวอร์ EV อ่ะครับผมไม่ใช่เวอร์ที่เป็นปีกนกสวรรค์นะครับนี่เป็นเวอร์ EVการประกอบรู้สึกว่าจะมันน้อยๆไปหรือเปล่าครับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีไม่กี่หน้าเองครับไม่รู้ว่าทั้งหมดนะครับจะรวมได้เป็น1ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีครับเพราะว่ามันทำไมมันดูเป็นเหมือน HG แล้วแบบว่าขยายเป็นตัวใหญ่มากกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบกันอีกทีครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับหมดกล่องแล้วครับผมต้องพากันไปกับตัววิ่งแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่แนะนำนะครับอย่าทำแบบผมนะฮะเอามากองๆกันแบบนี้เพราะว่าจะทำให้เกิดรอยได้นะครับแนะนำว่าอย่าทำครับถ้าทำก็อาจจะเอาเก็บเข้าซองดีหรือว่าหาเป็นแท่นที่มันแยกแบบแยก ABC มันจะมีขายครับผมแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปอันบ็อกซ์ครับผมก็
เดี๋ยวไว้รอติดตามคลิปประกอบนะครับน่าจะประกอบเสร็จภายในอาจจะไม่เกิน4วันครับเร็วสุดก็3วันครับถ้าช้าสุดก็5วันครับผมโอเคยังไงก็รอติดตามชมกันครับการประกอบตัววิง EV ของค่าย MJ ครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับในการหาของเล่นมารีวิวกันต่อๆไปครับผมโอเควันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ